เป็นเรื่องราวใหญ่โตและสร้างความไม่พอใจอย่างมากนะครับผู้ชมครับล่าสุดกลายเป็นดราม่าพ่อแม่ของเด็กที่เกิดความสูญเสียขึ้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูเขาไม่พอใจมากในระหว่างที่มีการทำพิธีนะครับพิธีพระราชทานเพลิงศพเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยปรากฏว่าจู่ๆหมอปลาครับมีการไปโผล่อยู่ในพิธีพระราชทานเพลิงศพของเหยื่อกลัดยิงที่หนองบัวลำภูมีคนไปเห็นครับว่ามีการเอามือเอาไม้ไปเขี่ยเท่ากระดูกเขาก็ข้องใจครับว่ามาทำไมแถมยังเดินทางมาตอนกลางคืนอีกต่างหากซึ่งล่าสุดเนี่ยทางเจ้าตัวมีการออกมาชี้แจงเรื่องนี้แล้วนะครับช่วงค่ำของเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมามีการพระราชทานเพลิงศพเหยื่อกระดยิงที่จังหวัดหนองบัวลำภูท่ามกลางความโศกเศร้าของบรรดาญาติและคนไทยทั้งประเทศนะครับต่อโศกนาฏกรรมครั้งนี้ขณะเดียวกันครับหมอปลามือปราบสัมภเวสีเดินทางไปยังสถานที่ที่มีการพระราชทานเพลิงศพเพื่อแสดงความอาลัยและขอให้เด็กๆ เหล่านี้เนี่ยไปเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์ปรากฏว่าวันที่13ก็คือวันนี้ที่นะครับล่าสุดเนี่ยชาวบ้านที่อยู่ในพิธีครับเขามีการโพสต์ Facebook ถึงหมอปลาบอกว่าขอฝากถึงหมอปลาเมื่อคืนในวันนี้คืนวันที่11ตุลาคมคืนวันที่มีพิธีพระราชทานเพลิงศพนะครับตอนช่วง4ทุ่มกว่าเขาบอกว่าเห็นหมอปลาและคณะเนี่ยมาที่เชิงตะกอนที่กำลังเผาร่างผู้วายชนขณะนั้นเนี่ยก็มีคนที่เขี่ยเท่ากระดูกในเตาหนึ่งพอดูดีๆคนคนนั้นก็คือพี่น้ำฟ้าครับภรรยาของหมอปลาส่วนหมอปลาเนี่ยก็เอามือถือถังน้ำอยู่นี่เขาเลยสงสัยว่าไปทำอะไรกันเขาบอกเชื่อว่าหมอปลาและคณะเนี่ยน่าจะมาด้วยเจตนาการร่วมไว้อาลัยแต่ด้วยชื่อเสียงของแกก็คือมือปราบสัมภเวสีเนี่ยบวกกับการกระทำที่ผ่านๆมาทำให้ชาวบ้านเขางงกันมากครับว่าหมอปลาไปทำอะไรที่นั่นที่นั่นเนี่ยมีแต่เทวดานางฟ้ามือปราบสัมภเวสีมาทำไมที่นั่นไม่มีสัมภเวสีชาวบ้านเขาบอกครับหลายคนก็เริ่มกังวลว่าหมอปลาเนี่ยไปทำอะไรกับเท่ากระดูกของลูกเขาหรือเปล่าส่วนเจ้าหน้าที่รายอื่นๆก็ออกมาสังเกตการครับถ้าหมอปลามีการกระทำอะไรอย่างที่เคยคงได้มีเรื่องมีราวแต่โชคดีที่หมอปลาและคณะเนี่ยอยู่ตรงจุดนั้นไม่นานครับก่อนจะเดินทางกลับไปส่วนในตอนเช้าถัดมาครับมีการทำบุญกระดูกพ่อแม่บางคนเนี่ยถึงขั้นไปดูไลฟ์สดของหมอปลาเมื่อคืนว่าไปทำอะไรและได้ทำอะไรไหมซึ่งตนเองก็แก้ต่างให้แล้วว่าหมอปลาเนี่ยมาทำอะไรบ้างเท่าที่ตาตนเองเห็นมาเขี่ยเท่ากระดูกเตาหนึ่งแล้วเหมือนช่วยดับไม่ได้ทำอะไรการที่ตนบอกพ่อแม่เด็กไปแบบนั้นเนี่ยก็บอกตามตรงว่าไม่ได้ช่วยหมอปลาหรอกแต่ห่วงความรู้สึกของชาวบ้านซะมากกว่าเพราะบางคนเนี่ยเขาก็ไม่สบายใจไม่เข้าใจถ้ามาร่วมไว้อะไรทำไมไม่มาตอนกลางวันมาตอนดึกๆที่บางคนเนี่ยที่คนมันบางตาลงแล้วตามความเห็นของตนเองเนี่ยหมอปลาก็ไม่ควรจะไปยุ่งไปจับในการเขี่ยเท่ากระดูกหรือเอาน้ำไปราดไปรดดับไฟพระราชทานถึงแม้ว่าจะมีเจตนาดีแต่ก็ควรจะระวังใจรักษาใจคนเจ็บช้ำสูญเสียที่ท่านมาเยือนให้กำลังใจจนขวัญเสียให้กำลังใจยังไงจนขวัญเสียนี่ก็เป็นการวิจารณ์นะครับขณะที่คอมเมนต์ดังกล่าวเนี่ยแชร์ไปกว่า200ครั้งที่วิจารณ์ตัวของหมอปลาประเด็นนี้เนี่ยว่าทำให้ชาวบ้านชาวช่องเนี่ยเขาตกใจนะครับหมอปลาเขาบอกว่าเมื่อดูคลิปเนี่ยนะครับจะเห็นว่าทำไมถึงมาตอนกลางคืนหลายคนก็ถามนะครับว่าทำไมหมอปลาถึงมาตอนกลางคืนล่ะซึ่งหมอปลาก็มีการชี้แจงไว้ครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าชาวบ้านบางคนเนี่ยนะครับดูคลิปหมอปลาเนี่ยเขาบอกว่าผมมาช่วยเหลือคนที่จังหวัดหนองบัวลำภูพอดีเนี่ยมีโอกาสได้ผ่านมาจุดแถวนี้จึงแวะเข้ามาขอแสดงความเสียใจกับหลายครอบครัวตอนแรกเด็กก็จะมาในช่วงเย็นแต่คนมันเยอะส่วนชาวบ้านบางคนเนี่ยถามว่าน้องจะขึ้นสวรรค์ไหมหมอปลาตอบว่าน้องเขาเป็นคนดีเราเขาไม่ได้ทำเวรทำกรรมอะไรแต่อย่างพวกเราเนี่ยไม่รู้นี่ครับก็ยืนยันว่าเจตนาดีไปให้กำลังใจที่คนที่หนองบัวลำพูที่ในเหตุการณ์นี้แหละก็เลยมีโอกาสแวะไปร่วมไว้อาลัยเฉยๆไม่ได้มีการทำอะไรนะครับหมอปลาบอก